ใช่ครับก็ตอนนี้ก็รอตัวอย่างเต็มอีกตัวอย่างนึงครับทุกคนก็จะน่าจะใกล้ๆเร็วๆนี้แหละน่าจะได้รับชมทีเซอร์ตัวเต็มครับครับผมเรารู้สึกไงบ้างว่าแม้มันจะแค่1นาทีแต่ว่ามันก็10ล้านวิวแล้วนะโอ้จริงๆจ้าขึ้นเยอะก็ดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็เห็นฟีดแบคมาด้วยครับทั้งมีแบบที่ชื่นชมแล้วก็มีที่แบบให้ปรับปรุงก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนมีอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเวลาคอมเมนต์มันมี2ด้านมี2ด้านอยู่แล้วครับผมก็ถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปก็อยากให้ทีมงานปรับปรุงเหมือนกันครับผมทางกลับราคาได้ถามก่อนดีใจครับเพราะว่าเราก็เฝ้ารอมาเกือบปีไหมที่จะได้รับชมซีซั่น2นี้ก็เว้นจากซีซั่น1มาเกือบปีใช่ครับก็ตั้งใจแสดงออกมาเหมือนกันผมกับพี่มีก็ตั้งใจทำมาอย่างเต็มที่ครับเราก็อยากรับชมเหมือนกันว่าจอมันเป็นยังไงเพราะปล่อยออก2ตัวมันค่อนข้างดราม่าหนักนะตัวเนื้อหาก็จะมีทั้งพาร์ทที่แบบเหมือนมีความสุขแฮปปี้แบบว่าเอ้ยท้ายแต่งงานกันนะหรือว่าอีกพาร์ทนึงก็จะเป็นที่แบบทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะทีมเรื่องของเราก็ตั้งแต่ซีซั่นแรกจะเห็นว่าท่านท้ายเนี่ยมีการทะเลาะกันอยู่แล้วครับผมก็ในซีซั่นนี้ก็ยังมีความทีมนี้ยังคงอยู่ครับทีมนี้ไปทีมทะเลาะกันทีมทะเลาะกันเป็นทีมหลักเนาะเป็นทีมหลักทะเลาะกันมันจะเพิ่มอีกกี่ด้านไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับซีซั่นนี้หลายๆด้านเลยเนาะสำหรับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบพวกชีวิตแบบมีอิงจากชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเหมือนกับพอมันอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเผชิญอะไรที่แบบต่างจากชีวิตมหาลัยค่อนข้างเยอะครับตีกันเยอะมันจะรักกันเยอะไหมครับใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการตบตีกันมีการลงไม้ลงมือกันเลยหรอคืนดีกันแต่ถ้าเราไม่ทะเลาะกันก็คงไม่มีแบบซีนทะเลาะกันไงใช่ใช่มันจะเป็นฟิลตบจูบกันเหรอคะไม่ต้องรอติดตามใช่ไรตบครับใช่ไรตบครับพี่มิวเก้าอี้ใช่ไรตบครับเพราะว่าทางไม่น่าจะตบใครที่บอกว่าอิงชีวิตกันเนี่ยอิงชีวิตเราสองคนด้วยหรือเปล่าครับเราไม่เคยตบตีกันเลยอ๋อใช่อันนี้หมายถึงอะไรครับตบจูบเหรอคะตบจูบตบจูบคงไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเราก็มีเยาวชนดูค่อนข้างเยอะด้วยเยาวชนดูเยอะเยาวชนดูเยอะแต่เราเหลือ18บวกเอา18บวกแล้วกันอย่างลูซี่มันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมครับถามหลายรอบแล้วหน่อยถามเยอะเดี๋ยวโป้ครับถามหลายรอบแล้วโป้หน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้หรอกเนี่ยผู้ใหญ่เพราะว่าซีซั่นหนึ่งก็ผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันแต่แฟนคลับก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาใช่ครับพีเตอร์เลยก็อยากให้รอติดตามกันเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์กันครับระหว่างถ่ายเรามีช่วยดีไซน์มาช่วยแบบว่าคิดมุมกล้องคิดแบบประมาณกับกินของก็จะเป็นบางซีนครับผมเป็นบางซีนแต่ว่าถ้าเป็นพวกซีนคอมเมดี้อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีแบบคุยกันเองบ้างเพราะว่าบางทีเราต้องรับส่งมุกกันนะครับผมก็บางทีก็แบบก็คิดว่าเอ้ยเราควรจะมีมุกนี้ดีไหมนะครับผมแล้วเสริมไหมอะไรครับก็ถ้าคนที่แบบช่วยคิดเยอะสุดก็น่าเป็นพี่ติมายใช่ใช่ติมายจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคอมเมดี้ภายในด้วยใช่ครับเขาจะแบบคอยถามแบบพี่เก้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เพิ่มนี้ไหมถามพี่เมย์ว่าเพิ่มตรงนี้ไปด้วยได้ไหมแล้ววันนี้มันคลายความกดดันลงนะเพราะว่าด้วยตัวอย่างที่ปล่อยมามันค่อนข้างได้กำลังการตอบรับดีเยี่ยมนะครับรู้สึกว่าเออมันต้องผ่านต้องรอดแบบไม่รู้เหมือนกันเราผมรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ในฐานะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบหน้าที่ของทีมงานละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบไปยังไงดีก็เราในฐานะของนักแสดงคือเราตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วก็เต็มที่แล้วฝากไว้ยังไงก็อ่ะครับผมผมแล้วกันก็ฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะครับผมเริ่มฉายตอนแรกในวันที่6พฤศจิกายนเวลา 16:45 ครับผมครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV เหมือนเดิมครับผมนะฮะ